สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมพลโมโตไรวัลกันอีกเช่นเคยก็ได้เปิดตัวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับซูเปอร์เนเก็ต3สูบพี่ใหญ่จากค่ายแดนอังกฤษ All New Triumph Speed Triple 1200 RS โดยการเปิดตัวในครั้งนี้นั้นหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นการปรับแบบแค่ Minor Change หรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่ครับเพราะมันเป็นการปรับแบบ All New หรือ Model Change เลยแม้ว่ารูปลักษณ์ยังคงเอกลักษณ์ไฟหน้าแบบตั๊กแตนแทบจะถอดแบบออกมาจากน้องรองของมัน Street Triple 765 RS เลยก็ว่าได้เพียงแต่ว่าถอดในส่วนของแผ่นบังลมเรือนไม้ออกไปซึ่งทางทีมงานเราได้สอบถามไปทางทีม R&D ของ Triumph ก็ได้รับคำตอบมาว่าต้องการให้ตัว 1200 RS คันนี้มีความดุดันมากยิ่งขึ้นจุดที่สามารถยืนยันได้ว่ามันเป็น all new ทั้งคันนั่นก็คือในเรื่องของชุดเฟรมอลูมิเนียมที่มีการปรับใหม่ทั้งในส่วนของเมนเฟรมแล้วก็ซับเฟรมที่ทำให้ตัวรถนี้มันมีน้ำหนักเบาลงเพรียวบางขึ้นมีการกระจายในเรื่องของน้ำหนักหน้าหลังขยับจุด CG ใหม่เพื่อช่วยให้ตัวรถนี้สามารถเลี้ยวได้อย่างเฉียบคมยิ่งขึ้นนอกจากตัวเฟรมใหม่ที่มีการปรับปรุงในเรื่องของน้ำหนักให้เบาลงแล้วชิ้นส่วนอื่นๆก็ยังถูกทำให้ลดน้ำหนักไปด้วยครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบางคนหน้าก็ปรับมาใช้เป็นแบบคาร์บอนไฟเบอร์ตัวแบตเตอรี่ก็หันมาใช้เป็นแบบลิเธียมไอออนที่มันจะมีน้ำหนักเบากว่าแบตเตอรี่ปกติถึงราวๆ 2.3 กิโลกรัมชุดล้อเองก็เป็นลายใหม่รูปทรงตัว V ทาง Triumph เองก็ได้เคลมไว้ว่ามันมีน้ำหนักเบาลงด้วยกล่าวโดยภาพรวมแล้ว2021 Speed Triple 1200 RS ใหม่คันนี้มันมีน้ำหนักตัวที่เบาลงไปถึง10กิโลกรัมเมื่อเทียบกับโฉมปัจจุบันตัวเลขน้ำหนักแบบเวทนั้นอยู่เพียง198กิโลกรัมเท่านั้นทางด้านของระบบกันสะเทือนทั้งด้านหน้าและด้านหลังก็ให้มาเป็นของ Erlin ตัวด้านหน้าเป็นรุ่น NIX 30และด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวรุ่น TTX 36ซึ่งจะถูกวางอยู่บนสวิงอาร์มแขนเดี่ยวอันเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกว่านี่คือตัว 1200 RSเพราะว่าตัว 765 RS จะเป็นสวิงอาร์มแขนคู่ด้านชุดระบบเบรกก็จะให้มาเป็นแบบ Brembo ทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้านหน้าเป็นปั๊มโมโนบล็อกเรเดียลเมาส์รุ่นสไตล์เอม่าทำงานร่วมกับจานดิสคู่หน้าขนาด320มิลลิเมตรขณะที่ชุดปั๊มเบรกบนก็จะเป็นของ Brembo MCS ที่ก้านนั้นสามารถปรับในส่วนของเบอร์เพื่อให้มันตอบสนองได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้ในส่วนของชุดแฮนด์บาร์ก็ถูกปรับใหม่ให้มีขนาดความกว้างมากยิ่งขึ้นอีก13มิลลิเมตรรวมไปถึงการปรับปรุงตำแหน่งวางเท้าใหม่ยกสูงขึ้นและร่นไปทางด้านหลังเพื่อเพิ่มความสปอร์ตนอกจากนี้ยังได้อานิสงส์จากตัวเฟรมที่ปรับใหม่ให้มันแคบลงนั่นจึงทำให้ตำแหน่งพักเท้าถูกร่นเข้าไปด้านในมากยิ่งขึ้นส่งผลให้นั่งขับขี่ได้สบายจากการที่นั่งแล้วหนีบถังได้อย่างกระชับกับลำตัวดียิ่งขึ้นนั่นเองแม้ว่าตัวความสูงเบาะจะสูงเท่าเดิมเลยคือ830มิลลิเมตรแต่อย่างที่ผมได้บอกไปครับว่าอานิสงส์จากการปรับในส่วนของตัวเฟรมใหม่แล้วก็ตำแหน่งวางขาที่ให้มันแคบลงนั่นจึงทำให้ผู้ขี่สามารถเหยียบลงเต็มเท้าได้มากขึ้นกว่าตัวเดิมต่อมาต้องมาพูดถึงหัวใจสำคัญนั่นก็คือเครื่องยนต์3สูบเรียงปรับพิกัดความจุเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1,160 ซีซีจึงช่วยให้กำลังสูงสุดมันเพิ่มขึ้นมาอีก30แรงม้าได้ตัวเลขอยู่ที่180แรงม้าและแรงบิดสูงสุดที่125นิวตันเมตรตัวทอร์คนี้มากกว่ารุ่นก่อน8นิวตันเมตรไม่เพียงเท่านั้นยังมีการปรับเลสไลน์ให้มันเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก650รอบต่อนาทีอยู่ที่ 11,150 รอบต่อนาทีและเพื่อให้มันต่อเนื่องไหลลื่นมากยิ่งขึ้นในส่วนของอัตราเร่งทาง Triumph จึงได้ปรับในส่วนของอัตราทดเกียร์ตั้งแต่1ถึง6ใหม่เพิ่มระบบ Triumph Shift Assist Up and Down Quick Shifter ระบบเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ก็ถือว่าจัดเต็มครับเพราะว่าหน้าจอสี TFT ขนาด5นิ้วนี้มาพร้อมระบบเชื่อมต่อ Triumph My Connectivity ให้มาเป็นพื้นฐานเลยและยังสามารถปรับแต่งในส่วนของโหมดขับขี่ได้อีกหลากหลายถึง5โหมดด้วยกันมีระบบ IMU แบบ6แกนซึ่งจะเข้ามาช่วยคำนวณในการทำงานของระบบ Cornering ABS Traction Control แล้วก็ Wheelie Control และอีกหนึ่งฟีเจอร์สำคัญเลยก็คือรถคันนี้ให้กุญแจมาเป็นแบบ Keyless ที่นับได้ว่าเป็นครั้งแรกของรถในกลุ่ม Super Naked เลยก็ว่าได้
ำหรับราคา Triumph Speed Triple 1200 RS เคาะราคาที่อังกฤษอยู่ที่ 15,100 ปอนด์คิดเป็นเงินไทยครับอยู่ที่ 619,000 บาทมีให้เลือก2สีคือสี Sapphire Black และสี Matte Silver Ice ประเด็นต่อมาเลยที่เพื่อนๆ น่าจะมีคำถามมาแน่นอนนั่นก็คือว่ารถคันนี้จะขายในไทยไหมผมต้องเรียนอย่างนี้ครับสปีดทริปเปิล 1200 RS ใหม่คันนี้มันมีฐานการผลิตในประเทศไทยแล้วก็ส่งออกไปขายยังต่างประเทศดังนั้นแทบจะไม่ต้องถามผมอีกเลยนะครับว่ามันจะขายในไทยหรือไม่เพราะมันน่าจะมาอย่างแน่นอนและมีความเป็นไปได้สูงที่มันจะเปิดตัวตามมาในบ้านเราเร็วๆนี้อีกด้วยว่าแต่ราคาจำหน่ายของมันจะเป็นเช่นไรสู้กับซูเปอร์เนเก็ตจากญี่ปุ่นได้หรือไม่หรือว่าจะแพงกระโดดไปชนกับซูเปอร์เนเก็ตยุโรปคันอื่นๆเลยยังไงเราก็ต้องมารอดูติดตามไปพร้อมๆกันครับและก่อนที่เราจะไปพบกับตัว Speed Triple 1200 RS ในประเทศไทยทางทีมงาน Motorival เราได้เคยทำรีวิวน้องรองของมันเจ้าตั๊กแตนพิโรด 765 RS ไปเป็นที่เรียบร้อยหากใครยังไม่รับชมก็สามารถกดดูที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนได้เลยครับสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกท่านติดตามเรากันไว้ด้วยทั้งในส่วนของ YouTube Channel Motorival นี้ฝากกด Subscribe แล้วกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆในขณะที่ตัว facebook.com/motorivalฝากเข้าไปกดไลค์และก็กดติดตามเป็นแบบ favorite เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแบบ real time วันนี้ผมพล Motorival ต้องขอลาคุณผู้ชมท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ